วันนี้ผมจะมาบอกเฟอร์นิเจอร์ที่ร้านอาหารต้องมีแต่เจ้าของร้านส่วนใหญ่กลับไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้าคุณนึกถึงเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านอาหารทุกคนก็จะนึกถึงโต๊ะและเก้าอี้แต่มันยังมีเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่ถ้าคุณลองไม่มีมันเนี่ยรับรองได้เลยว่าการจัดการร้านคุณจะยุ่งยากแน่นอนนั่นก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหลายคนพูดมาถึงตรงนี้อาจจะยังงงว่าเอ๊ะเคาน์เตอร์เซอร์วิสมันคืออะไรในร้านอาหารมันมีด้วยหรอถ้าคุณลองเข้าไปร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารเชนในห้างทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟูจิซิสเลอร์เซนเลสลองโมโมพาราไดซ์ทั้งหลายเนี่ยคุณลองสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ชิ้นหนึ่งที่เขาจะเป็นเหมือนลักษณะเคาน์เตอร์อาจจะอยู่ในรูปแบบของลอยตัวหรือบิวอินก็ได้ในนั้นมันก็จะมีจานชามช้อนส้อมที่เสียบเมนูกระดาษทิชชู่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสมันก็เลยเป็นเคาน์เตอร์สำหรับงานเซอร์วิสของร้านอาหารซึ่งถ้าคุณเปิดร้านมานานคุณจะรู้ว่าเคาน์เตอร์นี้มีความจำเป็นมากแต่ถ้าคุณเพิ่งเปิดร้านใหม่หรือคุณไม่เคยเปิดร้านเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะไม่เคยนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้แน่นอนมันมีความสำคัญยังไงเราลองมาพูดว่าถ้าเกิดเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้จะเป็นยังไงมากกว่าสมมุติว่าร้านอาหารคุณจากพื้นที่ตั้งแต่ครัวไปจนถึงพื้นที่หน้าร้านระยะทางมัน12เมตรแล้วลูกค้าส่วนใหญ่คุณก็อยากให้นั่งหน้าร้านถูกไหมพอลูกค้าเขาเช็คบิลเรียบร้อยหน้าที่ของพนักงานคือเก็บโต๊ะเราก็ยกจานชามไปเก็บที่ครัวพอยกจานชามไปเก็บที่ครัวเช็ดโต๊ะเรียบร้อยเราต้องทำอะไรต่อเราต้องทำการเซตโต๊ะเซตจานชามเพื่อรอรับลูกค้าคนใหม่เข้ามาแล้วถ้าคุณไม่มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสคุณก็จะต้องไปเอาจานชามที่อยู่หน้าครัวหรืออยู่ในครัวแล้วก็เดินไปเซตอัพอยู่ข้างหน้าถ้าวันหนึ่งคุณเซตแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องเซต10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งหรือถ้าระยะทางระหว่างหลังร้านไปหน้าร้านอยู่ที่20เมตรคุณลองนับระยะทางไปกลับสิว่าพนักงานต้องเดินขนาดไหนแล้วต้องเสียเวลาขนาดไหนนี่แหละคือประโยชน์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสเมื่อไหร่ที่เคลียร์จานชามและเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วถ้าคุณมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสอยู่กลางร้านคุณก็แค่เดินมาที่กลางร้านหรือบางร้านอาจจะมีอยู่พื้นที่หน้าร้านเลยด้วยซ้ำเพื่อลดระยะทางการเดินของพนักงานและลดระยะเวลาในการเซตโต๊ะและเมื่อไหร่ที่พนักงานเดินน้อยลงนั่นหมายถึงระยะเซตโต๊ะก็จะเร็วมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ระยะเวลาเซตโต๊ะเร็วมากขึ้นก็จะรับลูกค้ารอบใหม่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกรูปแบบของเคาน์เตอร์เซอร์วิสอาจจะอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอยู่ในรูปแบบของบิวอินเลยก็ได้หรือจะอยู่ในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือมีรถเข็นก็ยังได้เลยอย่างร้านผมเองตอนผมเปิดร้านตอนแรกๆเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจหรอกว่ามันต้องมีตรงนี้ผมก็ไปเซตอยู่ที่หน้าครัวอย่างเดียวปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานเดินไปไปมาๆเราก็มานั่งดูว่าเอ้ยทำไมเดินไปเดินมาบ่อยขนาดนี้สุดท้ายเราก็แก้ปัญหาคือเราไปซื้อรถเข็นแล้วก็เป็นรถเข็นที่มีการวางจานชามช้อนส้อมตะเกียบผ้ารองจานเรียบร้อยแล้วลูกค้าเดินออกไปปุ๊บเช็ดโต๊ะเรียบร้อยเราก็หยิบจากตรงนั้นไปเซตอัพได้เลยเหล่านี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ได้วางเฉพาะอุปกรณ์จานชามเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นพื้นที่วาง POS ด้วยเหมือนกันรูปแบบเดียวกับการเซตอัพจานชามเลยถ้าพนักงานจะต้องไปรับออเดอร์จากลูกค้าแล้วต้องเดินไปหลังร้านเพื่อกด POS ทุกครั้งมันเสียเวลาแน่นอนแล้วบางครั้งลูกค้าโต๊ะหนึ่งสั่งอาหารกัน 3-4 รอบด้วยซ้ำจะดีกว่าไหมถ้าเรามี POS กระจายอยู่ตามพื้นที่ออเดอร์ที่โต๊ะไหนพนักงานก็สามารถเดินไปที่ POS ใกล้สุดแล้วก็กดสั่งออเดอร์ได้เลยซึ่งนี่แหละคือประโยชน์ของการมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉะนั้นพอคุณรู้อย่างนี้แล้วกลับไปดูที่ร้านอาหารของตัวเองเรามีการเดินทางของพนักงานที่ไกลเกินไปหรือเปล่าเรามีพื้นที่ระหว่างหน้าร้านกับหลังร้านที่มากเกินไปหรือเปล่าถ้าใช่ลงทุนกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเสียเงินไม่กี่พันบาทรับรองว่าประหยัดเวลาได้เยอะแน่นอนแล้วถ้าใครมีคำถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ในคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไป